พระเครื่องที่ผู้นำควรมีติดกายพระเครื่องน่ารู้ตอนพิเศษหลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธชินราชไบเสมาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นพระเครื่องที่เหมาะกับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายเข้าถึงพุทธคุณของพระพุทธชินราชไบเสมาเนี่ยนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคงกระพันชาตรีนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นพระนักรบนะครับที่อยู่ในสมัยต้องรบทัพจับศึกนะครับต้องเผชิญศึกโดยตรงเพราะฉะนั้นคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยจึงเป็นพุทธคุณนำนะครับแล้วก็ตามด้วยมหาอำนาจบารมีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปกครองดูแลผู้คนนะครับซึ่งอำนาจบารมีเนี่ยสร้างได้ด้วยความดีนะครับเพราะถ้าสร้างด้วยความชั่วก็จะมีแค่ความกลัวนะครับซึ่งไม่ถือว่ามีอำนาจบารมีใดๆนะครับหายกลัวเขาก็สู้นะครับแต่ว่าถ้าอำนาจบารมีที่สร้างด้วยความดีเนี่ยนะครับแม้ตัวตายไปแล้วคนก็ยังกล่าวขานนับถืออยู่นะครับซึ่งต่างกันมากนะครับอำนาจบารมีนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภโภคทรัพย์นะครับอันนี้มีนะครับในพระพุทธชินราชไบเสมานะครับเพราะว่าผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนเนี่ยนะครับจะต้องมีจิตใจกว้างขวางนะครับมีใจเอื้ออารีเพราะฉะนั้นการแบ่งปันเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของผู้นำนะครับซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภอำนาจบารมีเนี่ยจึงมีอยู่ในพระพุทธชินราชไบเสมาเช่นกันนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมนะครับถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเครื่องที่ผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนะครับ